รัศมีแขถึงเครียดจัดทำแหวนมั่นหายความรู้สึกตอนนี้ไม่โอเคสุดหลังเพิ่งเข้าพิธีวิวาห์ไปสำหรับรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดาราและพิธีกรชื่อดังกับแฟนหนุ่มชาวสวีเดนโจนาสที่ประเทศสวีเดนโดยมีกวนเพื่อนสีเดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานรักแต่ทว่าล่าสุดก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดกับรัศมีแขจนได้เมื่อแหวนแต่งงานที่แฟนหนุ่มสวมให้ในวันวิวาห์ได้หายไปโดยรัศมีแขได้โพสต์ลงใน IG พร้อมระบุว่าทำแหวนมั่นหายความรู้สึกตอนนี้ไม่โอเคเลยโดยยังได้ระบุแคปชั่นว่าใส่ไว้ในเชือกนาฬิกาด้วยกันแท้ๆหล่นตอนไหนนี้ดีนะแหวนแต่งงานกับแหวนพ่อแม่ยังอยู่เบลอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ